ต่อที่เรื่องฮอตออนไลน์ของเราในวันนี้นะฮะแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องการรำบวงสรวงพญานาคของคู่จิ้นณเดชน์กับญาญ่าจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยครับทำพิธีบวงสรวงบูชาบารมีของเจ้าปู่พระยาสิทธิ์ผู้นำเชิญบอกเลยนะฮะว่าที่คำชะโนดแทบแตกครับเมื่อสองซุปตาสุดฮอตอย่างณเดชน์คุกิมิยะควงคู่สาวญาญ่าอุรัสยาไปทำพิธีรำบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่ป่าคำชะโนดเมืองพญานาคอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเรียกว่าจัดเต็มเห็นไหมฮะเสื้อผ้าหน้าผมโดยครั้งนี้ครับหนุ่มณเดชน์แต่งตัวเป็นพ่อปู่ศรีสุทโธส่วนนางเอกสาวญาญ่าเนี่ยแต่งตัวเป็นแม่ย่าศรีปทุมมาครับจากนั้นทั้งคู่ก็ทำพิธีบวงสรวงชุดใหญ่นะฮะมีการรำอย่างที่เห็นนะฮะมีการนำใบสีไปกราบไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาด้วยเห็นไหมฮะอ่อนช้อยมากที่เห็นแบบนี้นะครับต้องซ้อมกันเป็นอย่างดีก่อนที่จะเดินทางมาที่คำชะโนดครับซึ่งแม้ระหว่างทำพิธีเนี่ยจะเกิดปัญหาเสียงดนตรีดับพี่ฝนแต่ทั้งคู่เนี่ยก็โชว์สปิริตแสดงจนจบและในระหว่างที่กำลังทำพิธีรำบวงสรวงพ่อปู่แม่ย่าที่คำชะโนดอยู่นะฮะก็เกิดพระอาทิตย์ทรงโกรธสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้คนที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์นาคี2เนี่ยเอาจริงๆก็จะมีทั้งในภาคอดีตและปัจจุบันนะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักและชะตากรรมของมนุษย์ที่ผูกเรื่องกันมาระหว่างคนและพญานาคเห็นว่าจะเตรียมเปิดกล้องเดือนกันยายนนี้แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการถ่ายทำ2เดือนก็จะเน้นการทำ CG ให้สมจริงมากที่สุดครับนะคะโอ้ต้องขอบอกกันนะวันนี้เป็นความทุ่มเทของทั้ง2นักแสดงจริงๆนะคะจัดเต็มมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็การท่ารำต่างๆนี่อ่อนช้อยมากๆเลยกลายเป็นซุปตาร์ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบหล่อสวยอย่างเดียวต้องมีความสามารถด้วยเนาะ